ือภาพถ่ายย้อนแสงครับเสียงที่ได้ยินครับก็เป็นเสียงจากไมค์ตรงของกล้องเลยนะครับไม่ได้ต่อไมค์อะไรนะวิ๊ก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 เลยนะครับวันนี้ผมอยู่ในเมืองเก่าภูเก็ตครับบรรยากาศเป็นแบบชิโนโปรตุกีสนะฮะแล้วก็ได้เอากล้องนาโนเทคแอคชั่นคาเมร่า T81 มาถ่ายทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูกันครับเพื่อนๆที่ติดตามผมมาแต่ต้นนะครับจะรู้ว่าผมเนี่ยมีรีวิวกล้องแอคชั่นแคมเมร่าหลายตัวมากๆเลยแล้วก็บอกเลยครับว่าสั่งออนไลน์มาตลอดตัวไหนไม่ดีอ่ะผมไม่มารีวิวให้ดูครับวันนี้ครับกับกล้องแอคชั่นแคมเมร่าตัวใหม่ล่าสุดครับจาก Nanotech รุ่น P81 ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ครับลิงก์การสั่งซื้อของทุกอย่างอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วครับวันนี้ครับกับกล้องแอคชั่นแคมเมร่าครับ Nanotech P81 นะฮะอย่างที่เพื่อนๆเห็นผมรีวิวครับผมไม่ได้มาเชียร์ให้คุณจะต้องซื้อของชิ้นนี้นะแต่ถ้าคุณชอบนะครับและกำลังค้นหาอยู่ผมให้ดูว่ามันถูกใจคุณหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณต้องตัดสินใจเองนะครับหลังจากดูรีวิวจบแล้วแกะกล่องออกมาในอุปกรณ์มีไม่เยอะครับเพราะเขาเน้นตัวที่เราใช้งานจริงๆตัวกล้องเนี่ยมาพร้อมกับ housing ครับซึ่งสามารถใส่ดำน้ำได้ลึกถึง30เมตรอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยนอกจาก housing ครับก็มีตัว cover นะครับสำหรับคนที่ไม่อยากใส่ housing นะแล้วก็เป็นตัวนี้สำหรับการกระแทกนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์จับยึดต่างๆนะครับที่มีให้มาในชุดนะสำหรับคนที่อยากจะเอาไปติดหมวกกันน็อกติดมอเตอร์ไซค์นะพวกนี้ใช้ได้ครับแล้วก็ตัวที่ใหม่มากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือตัว remote ครับที่เป็นสายรัดข้อมือรูปร่างคล้ายนาฬิกาครับเล็กและสวยงามแล้วนะตัวรีโมทครับมีปุ่มเปิดปิดนะครับมีปุ่มถ่ายรูปแล้วก็ปุ่มถ่ายวิดีโอนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะฮะจริงๆผมก็ไม่ค่อยสนใจกล้องแอคชั่นแคมเมร่าที่มีอุปกรณ์เยอะๆมากเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าขอให้อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งานมาก็เพียงพอแล้วนะครับขอแกะออกมาจาก housing ก่อนนะครับกล้องแอคชั่นแคมเมร่าที่มีราคาสักหน่อยนึงแบบนี้เนี่ยบอดี้เนี่ยจะไม่ใช่พลาสติกเบาๆนะครับตัวนี้เนี่ยบอดี้เนี่ยเป็นโลหะนะแต่ว่ารุ่นเก่าๆเนี่ยเขาเป็นโลหะมาเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นโลหะที่เหมือนจะพ่นเคลือบมาครับพ่นเคลือบมาเนื้อจะกึ่งเหมือนเป็นยางนะเวลาจับเนี่ยมันก็จะไม่เกิดรอยแล้วก็ผิวก็จะเป็นแบบตัวนี้เป็นสีน้ำเงินด้านครับน้ำเงินด้านตัวเลนส์เนี่ยก็จะเป็นเลนส์ไฟแองเกิลครับ170องศาตามสไตล์แอคชั่นแคมเมร่าทุกตัวที่มีทั่วไปอยู่แล้วนะฮะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับสายชาร์จที่เป็น USB-C นะครับก็เดี๋ยวนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆนะสายเป็น USB-C กันหมดแล้วนะครับแต่เขาก็ยังมีตัวสายที่สำหรับต่อกับเคเบิล USB ธรรมดาหลายรุ่นออกมาเนี่ยทำออกมาตัวสไลด์แบตเนี่ยเปิดยากมากๆครับแต่ตัวเนี้ยเปิดง่ายมากเลยแล้วก็ฝาตัวนี้เนี่ยครับเป็นพลาสติกนะแบตเตอรี่ครับที่เขาให้มาเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับ1350มิลลิแอมป์อาวเวอร์ครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของแบตแอคชั่นแคมเมร่าในปีนี้แล้วนะครับ Nanotech P81 ครับมี My Internal ในตัวนะครับมีลำโพงในตัวนะแล้วก็มีจอ LCD เล็กๆครับด้านหน้านะครับมีปุ่มเปิดนะครับอยู่ด้านหน้าแล้วก็ปุ่มถ่ายและปุ่มกดเมนูอยู่ด้านบนครับหน้าจอด้านหลังครับเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับสามารถกดสไลด์ลงได้นะครับกดปุ่มต่างๆบนหน้าจอได้เลยนะส่วนคนที่เอาไปใช้ใต้น้ำนะครับใช้ปุ่มที่อยู่ด้านบนครับสังเกตว่าตัวนี้เนี่ยเก๋มากๆเลยเพราะว่าไฟด้านหน้าเนี่ยเป็น LED นะครับสีค่อนข้างสว่างแล้วก็บอกสถานะทุกอย่างเรียบร้อยเลยนะแล้วก็มีไฟที่ปุ่มเปิดตรงนี้ด้วยนะครับการ์ดที่จะใช้ครับก็เป็นการ์ด micro SD นะครับผมแนะนำเป็นคาร์ด 10U1 ขึ้นไปนะครับสำหรับการใช้งานกับกล้อง Action Camera นะอย่าไปเอาการ์ดถูกๆที่เป็นคาร์ด 4 คาร์ด 6นะครับหรือคาร์ด 10ธรรมดามาใช้นะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยซื้อกล้องแบบนี้ไปแล้วก็ไปถ่าย 4K หรือถ่าย60เฟรมเรทอัพอย่างเงี้ยมันทำงานไม่ได้ครับมันก็แฮงดับไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาการ์ดที่มีความเร็วสูงๆดีกว่าครับโอเคครับเปิดเครื่องอีกครั้งนะครับไฟแสดงสถานะเนี่ยจะขึ้นมาแล้วนะว่าบนหน้าจอเนี่ยมีนาฬิกาบอกเวลาบอกวันที่ครับทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการบอกรูปแบบการบันทึกของเราครับหลังจากสไลด์ลงครับเราจะเห็นว่ามีเมนูต่างๆขึ้นมาเป็นไอคอนนะครับเราสามารถเลือกได้นะ Resolution การถ่ายแบบลูปนะครับการตั้งเวลาถ่ายโหมดของการปรับแต่งเสียง
แล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับที่เราสามารถปรับได้สะดวกง่ายดายมากๆครับการปรับ resolution ครับตัวนี้รองรับการถ่าย 4K นะครับที่24 frame rate ครับ 2K ที่30 frame rate นะครับ UHD ได้ถึง60 frame rate ครับแล้วก็ HD ธรรมดาเนี่ยได้ถึง120 frame rate กันเลยทีเดียวเอาเรียกกันว่าเอาไปทำสโลโมชั่นสบายๆเลยสำหรับการตั้งค่าจากโหมดวิดีโอแล้วเนี่ยเราสามารถตั้งค่าจากการถ่ายภาพได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดของภาพที่เราถ่ายนะครับการตั้งเวลาถ่ายรูปครับการถ่ายแบบ snap นะครับหรือถ่ายแบบรัวๆหลายๆภาพในครั้งเดียวกันไว้บาลานซ์เนี่ยสามารถปรับออโต้ได้ครับคุณภาพเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเป็นคุณภาพแบบไหนในการถ่ายครับการฝังเลขเวลาและวันที่เนี่ยก็สามารถเอาออกจากภาพได้ครับปรับตั้งค่าเวลานะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกับของกล้องวิดีโอเลยนะแต่เราก็สามารถแยกมาตั้งค่าในโหมดของการถ่ายรูปได้ด้วยครับส่วนหนึ่งที่ผมชอบกล้อง Nanotech P81 เป็นพิเศษเลยนะครับเราสามารถกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง1ครั้งครับเพื่อเข้าสู่เมนูลัดได้ด้วยนะครับเมนูลัดเนี่ยเราสามารถสไลด์หน้าจอครับเพื่อเลือกโหมดต่างๆโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปในเมนูได้ครับปัญหาที่ผมเจอนะเวลาเอาไปถ่ายใต้น้ำเนี่ยกล้องบางตัวเนี่ยไม่สามารถควบคุมเมนูนะจากปุ่มเหล่านี้ได้นะครับต้องสไลด์หน้าจอหรือทัชสกรีนอย่างเดียวนะซึ่งผู้ผลิตเขาอาจจะลืมออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับ housing ครับแต่ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานทุกฟังก์ชันร่วมกับ housing ได้เป็นอย่างดีครับรีโมทครับก็ใช้งานง่ายมากเลยหลังจากเราเปิดเครื่องมาแล้วนะครับเราสามารถกดถ่ายรูปนะครับถ้าเรากดถ่ายรูปแล้วเนี่ยไฟจะกระพริบนะครับแล้วก็ตัวเลขเคาท์ดาวน์ของการถ่ายรูปเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับหรือว่าจะกดถ่ายวิดีโอจากตรงนี้ก็ได้โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนโหมดจากกล้องเลยนะครับหน้าจอ LED ก็จะขึ้นเป็นโหมดถ่ายวิดีโอครับไฟกระพริบนี่หมายความว่ากล้องกำลังถ่ายวิดีโออยู่แล้วครับสามารถกดปิดเครื่องจากตรงนี้ได้เลยครับหลักๆของกล้องตัวนี้นะครับผมจะขอทดสอบโหมดวิดีโอเป็นหลักเลยนะตอนนี้เนี่ยผมใช้กล้อง Action Camera Nanotech P81 ถ่ายวิดีโออยู่นะครับอ่ะขอไม่ปรับอะไรเลยก่อนนะครับเปิดออกมาใช้เลยนะครับนี่คือการถ่ายตามแสงนะครับภาพก็จะประมาณนี้นะแล้วก็อ่ะเราลองถ่ายย้อนแสงกันดูบ้างนะครับนี่คือภาพถ่ายย้อนแสงครับเนี่ยเสียงที่ได้ยินครับก็เป็นเสียงจากไมค์ตรงของกล้องเลยนะครับไม่ได้ต่อไมค์อะไรนะอ่ะทีนี้ครับเราลองทดสอบการสั่นกันดูดีกว่านะครับเดินซะหน่อยนึงวิ๊กวิ๊กวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆ เที่ยวภูเก็ตเมืองเก่ากันครับบ้านเรือนที่นี่ยังคงเป็นสไตล์ของชิโนโปรตุกีสส่วนเสน่ห์ของการมาเที่ยวภูเก็ตเมืองเก่าครับก็คือการมาถ่ายรูปเช็คอินกับกราฟฟิตี้ที่อยู่ตามส่วนต่างๆของเมืองนั่นเองนอกจากกราฟฟิตี้แล้วครับก็ยังมีสีสันสวยงามของตึกรามบ้านช่องครับรวมถึงของกินอร่อยๆให้เราแวะตลอดทางอีกด้วยมาถึงเมืองเก่าทั้งทีจะต้องแวะซอยละลายซับถนนที่บุกภูเก็ตกันซะหน่อยเดินช้อปปิ้งกันเพลินๆครับเผลอแวบเดียวกินกันอีกซะละไอติมร้านนี้เนี่ยบอกเลยอร่อยมากมีไอติมเต้าซ้อผมแนะนำเลยบรรยากาศเมืองเก่าครับเป็นบรรยากาศที่น่าหลงใหลจริงๆนะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปหามุมมองใหม่ๆครับหรือคนที่ชอบศิลปะเนี่ยแนะนำให้แวะมาเลยใครที่อยากดูวิดีโอพาเที่ยวภูเก็ตเมืองเก่าแบบเต็มๆก็ติดตามในช่องไว้ได้เลยนะครับส่วนคนที่อยากได้กล้องแอคชั่นแคมเมร่า Nanotech P81 เนี่ยก็ไปสั่งกันเองได้เลยนะครับลิงก์ใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอแล้วและอย่าลืมกดไลค์ไลค์ไลค์แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ